ครับเคยครับอยากรู้มากว่าบ้านของพี่ติ๊กนี่คือจะเป็นแนวอาร์ตไหมครับก็จะเดินเข้าไปแล้วก็อาร์ตแล้วเพราะจะมีงานศิลปะเขาเรียงเป็นแถวเลยแมวเขายังเป็นงานศิลปะเลยครับทำไมคะเราแมวไม่ยอมย้อมแมวย้อมแมวหัวหน้าคะได้แบบนี้ไม่เห็นภาพค่ะเราต้องไปดูดีกว่าว่าบ้านจะอาร์ตขนาดไหนไปดูเลยเยี่ยมเลยค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ในบ้านของพี่โตทีริกติ๊กชีโร่โอ้ยที่เห็นเมื่อกี้สวยๆอย่างนี้นะคะไม่ใช่พิปปี้ขายมอเตอร์ไซค์แต่อย่างใดนะคะอันนี้คือฐานะคู่ใจของพิปปี้ค่ะกูไม่เชื่อว่าอายุปูนี้แล้วยังแว้นอยู่อีกนะเนี่ยบิ๊กไบค์เชียร์บิ๊กไบค์เชียร์นี่เข้ามาถึงก็จะเจอพื้นหญ้าเทียมนะคะเพราะว่าพี่ติ๊กเป็นคนชอบสีเขียวแต่ไม่มีเวลารักษาหญ้าเลยต้องใช้หญ้าเทียมเป็นทางออกแล้วก็ไม่เลอะด้วยนะเนี่ยเข้ามาถึงก็เจอศิลปะอาร์ตเต็มไปหมดเลยอยู่หน้าบ้านเลยค่ะอาร์ตน่าดูสิตรงนั้นก็มีตรงนั้นก็มีช้างเป็นรูปเป็นสีต่างๆเลยส่วนนี้เป็นศิลปะวัตถุคล้ายหมาชนิดหนึ่งเคลื่อนไหวได้ไม่กัดเย่และนี่ขอให้อยู่แอร์ซะก่อนนี่มันที่ครอบแหนกรถสิบล้อหรือเปล่าเนี่ยเก่งมากเลยอะเอามาครอบแอร์นี่แค่ก้าวมาถึงหน้าบ้านนะคะยังอาร์ตซะขนาดนี้ไม่อยากจะคิดเลยว่าในบ้านเนี่ยจะอาร์ตซะขนาดไหนไปดูอาร์ตตัวพ่อดีกว่าและนี่นะคะเราก็เข้ามาถึงในบริษัทของพี่ติ๊กแล้วดูสิโอ้และไม่ผิดคาดจริงๆเข้ามานี่นะคะศิลปะข้างๆฝาผนังเต็มไปหมดเลยส่วนนี้ก็เป็นศิลปะอีกชิ้นหนึ่งของพี่ติ๊กค่ะเอาเหรียญรางวัลนะคะที่ได้จากการแข่งวิ่งต่างๆเนี่ยมาประกอบเป็นงานศิลปะชิ้นนี้นี่มันช่างมีจิตวิญญาณผสมอยู่ในนี้จริงๆดูสิคะอันนี้ดีมากเป็นช้อนเป็นส้อมทำเป็นศิลปะอาร์ตสุดๆเลยไม่น่าเชื่อนะคะงานศิลปะของพี่ติ๊กเนี่ยขายถึงเจ็ดลักเลยนะคะฝรั่งเนี่ยต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาซื้อและแพ็คกลับไปเมืองนอกเลยจริงถือว่าขายเป็นล้านเลยเหรอคะรูปละนะเป็นรูปอะไรเป็นรูปประติมากรรมอะไรหรือยังไงเป็นรูปที่เขาเรียกว่าเป็นmix media ครับmix media คือยังไงคะ mix media เนี่ยก็จะเป็นภาพในแบบว่าใช้อุปกรณ์หลายๆแบบเช่นเป็นพวกหนังสือเป็นพวกผู้กันเป็นพวกหลอดสีเป็นอะไรได้ทุกอย่างไงแล้วใครมาซื้อใครมาซื้อพี่ติ๊กฝรั่งครับอ๋อเหรอคะแล้วเขามาเห็นได้ยังไงอ่ะพี่คือเคยไปเปิดนิทรรศการที่ต่างประเทศหลายครั้งเปิดนิทรรศการภาพวาดเนี่ยเป็นครั้งที่19แล้วมั้งโอ้เราไม่หลายครั้งนะครับเห็นบอกว่าบางรูปก็เป็นของน้องด้วยใช่ชาเมก็วาดรูปครับชาเมก็วาดรูปครับพี่ติ๊กคะแล้วอย่างน้องชาเมนี่มีอะไรที่เก่งเหมือนพี่ติ๊กบ้างคะเห็นไหมครับเหมือนจะร้องเพลงเก่งมากร้องเพลงเพราะนั่นร้องมากใช่แปลกใจมากครั้งแรกที่ผมเห็นชาเมลูกชาเมร้องเพลงเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตนะครับค่ะแล้วพอผมร้องเพลงเสร็จปั๊บผมก็ลงมานั่งเขาบอกว่าอยากเชิญชาเมขึ้นไปร้องเพลงค่ะผมเราไม่เคยเห็นลูกเราร้องเพลงขึ้นไปร้องบนเวทีเฉยเลยชาเมคุณพ่อเคยสอนเรื่องศิลปะบ้างไหมเรื่องงานศิลปะเนี่ยมีบ้างไหมส่วนใหญ่ไม่ค่อยค่ะไม่ได้สอนนะคะค่ะหนูจะวาดเองแล้วก็วาดจะเสร็จก็จะให้คุณพ่อแบบดูว่าควรเพิ่มเติมอะไรไหมคุณพ่อทำไมไม่สอนนะคะในขณะที่เราก็มีพรสวรรค์ด้านนี้ด้วยไม่อยากให้ลูกได้เปรียบคนอื่นอ่ะนะครับว่าเราเป็นศิลปินอยู่แล้วแล้วก็แค่ดูลูกเท่านั้นเองว่าเขาเนี่ยมีฝีมือขนาดไหนผมจะสอนคือว่าเวลาวาดภาพเสร็จเนี่ยให้เซ็นชื่อแล้วก็วันและวันที่ไว้ด้วยเพราะว่าเราจะได้มองเห็นว่าการพัฒนาการของเราเนี่ยมันเป็นยังไงเราอาจจะมองไม่เห็นภาพวันนี้นะครับผมได้ยกงานศิลปะทั้งหมดของน้องชาเมมาที่รายการศึกสองบ้านปรบมือครับมาดูจี้มาดูจี้ขอดูหน่อยจี้ทำไมวะเนี่ยทำไมมาอยู่กับใครพี่เนี่ยก่อนที่จะวิจารณ์คำถามคือพี่ตั้มรู้ไหมคะ ว่ารูปไหนไม่ใช่รูปของน้องชาเม
าคุณพ่อคงทราบอ่ะน้องทราบคุณพ่อทราบพ่อรู้ไหมเพื่อนพ่อไม่ได้รู้มีอยู่รูปเดียวที่ไม่ใช่นะคะหนึ่งเนี่ยรูปแมวเนี่ยที่บ้านติ๊กแมวเยอะต้องมีแมวอ่าโอเคนั่นสี่ใช่นี่เป็นชื่อเดี๋ยวก็ชาเมแน่นอนสองรูปนี้มันอยู่ในสเกลสีเดียวกันเป็นสีเทาดำขาวบางชิ้นก็เป็นงานที่ส่งอาจารย์อะไรประมาณนี้นี่ไม่ใช่หน้าชาเมนะคนคางยาวอ่ะโอ้โหเพราะว่าใส่วิกต้องตอบครับตอบไหมครับข้อสามถูกหรือผิดเจ้าตัวอยู่นี่แล้วชาเมเฉลยหน่อยค่ะหมายเลขสามไม่ใช่ภาพของหนูถูกหรือผิดคะถูกค่ะใช่อันนี้ใช่อันนี้ถูกต้องที่อยากรู้ว่าข้างในเราหญิงเราชอบคุณครูให้เลือกมาคนหนึ่งวาดก็ได้ค่ะเป็นงานป๊อปอาร์ตอะค่ะป๊อปอาร์ตอันนี้เป็นชื่อเขาเรียกว่าเป็นมูชาค่ะเป็นงานที่คุณครูก็สั่งมาแต่ที่หนูชอบเลยนะคืออะไรหนูชอบรูปนี้อันนี้จะเป็นภาพที่วาดอยู่บนพื้นสีดำนะครับแล้วก็จะใช้สีช็อคที่เป็นสีขาวอ๋อเหรออ๋อเหรออันนี้พื้นดำเหรอพี่พื้นดำครับผมอันนี้เป็นบ่งบอกถึงตัวหนูอะค่ะช้อยเห็นถึงลายเส้นนะคะการวางเส้นว่าตรงนี้ตัดกันอะไรเงี้ยค่ะข้อนี้นะคะบ้านพี่ติ๊กชนะค่ะคุณพ่อมาโดยเต็มๆน้องยาหยีอีกคนนึงนะคะยาหยีเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกนักคิดนะครับแล้วก็ชอบที่จะทำงานศิลปะเหมือนกันแต่ว่าเป็นออกแนวหัตถกรรมนิดๆนะครับแต่ก็ผมก็สังเกตดูว่ายาหยีนี่ก็ชอบงานศิลปะด้วยเหมือนกันหนูรู้มาอย่างนึงว่าเป็นลูกพี่ติ๊กเนี่ยจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องการไปเที่ยวยังไงน้องชาเมว่ายังไงเอ่ยก็มีครั้งนึงที่ตอนแรกหนูบ่นๆว่าแบบอยากไปเที่ยวเกาหลีอะไรเงี้ยเห็นเพื่อนเขาก็ไปกันหนูก็เลยอยากไปเกาหลีคุณพ่อก็แบบได้แต่รู้เขาก็ทำงานอะไรของเขาไปเสร็จแล้วหนูก็ก็คงจะไม่ได้ไปอะไรอย่างงี้เพราะคุณพ่องานยุ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วอยู่ดีๆคุณพ่อก็อาชาเมนี่ทริปไปเกาหลีหนูก็ฮะไปเมื่อไหร่พรุ่งนี้เหรอเงี้ยเหรอไปแบบอีก2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อได้ไปด้วยหรือเปล่าครับคุณพ่อไม่ได้ไปค่ะวันนั้นคุณพ่อก็จะเพราะเป็นแผลแล้วลูกทำไมอ่ะก็มีความคิดเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ไปด้วยกันอย่างเช่นไปญี่ปุ่นอยู่ด้วยกันประมาณเดือนนึงนะครับแล้วก็มีภรรยาก็ลูก2คนผมไปด้วยนะครับก็อยู่ไปเที่ยวไปดูแลอะไรกันแต่ว่าบางครั้งผมก็อยากจะให้เขาเนี่ยเนื่องด้วยเขาเป็นวัยรุ่นก็อยากจะให้เขาใช้ชีวิตในแบบที่เขาชอบโดยไม่มีใครมากำหนดว่าเอ้าลูกเอ้าอาป้าแต่งตัวเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันเขาอยากไปไหนให้เขาไปของเขาเองให้เขาคุยกับคุณแม่ตามภาษาผู้หญิงหนูเข้าใจให้เขารู้จักพัฒนาในการใช้ชีวิตอย่างอยู่เมืองนอกอะไรประมาณนี้ครับเอาเหตุผลจริงๆไหมค่ะผมต้องอยู่ทำงานเอาเงินมาซื้อตั๋วให้ลูกแต่ว่าตอนนี้นะครับหัวหน้าเรานะฮะจะบุกบ้านพิติชิโร่กันต่อแล้วรับรองว่าทีเด็ดอีกเพียบครับผมจากออฟฟิศของพิติชนะคะเดินเข้ามาก็จะเป็นห้องบันทึกเสียงเจอจ้าสตูดิโอของพิติชค่ะโอ้โหมีครบทุกอย่างเลยขอเล่นหน่อยมันต้องไม่เพียงแค่นี้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าชุดหนูเลยอ่ะแต่เล่นไม่เป็นนะเห็นรูปข้างหลังนี้ไหมคะพี่ติ๊กบอกว่างานศิลปะมันสามารถร้องเพลงได้พี่ติ๊กโง่เกินไปใครจะไม่เชื่อพี่ติ๊กโอ้ยงานศิลปะจะร้องเพลงได้ยังไงล่ะใครจะไปเชื่อเฮ้ยดูหน่อยสิเฮ้ยเสียงมาจากไหนอ่ะเฮ้ยร้องได้จริงๆเลยอ่ะโอ้โหเป็นศิลปะจริงๆด้วยอย่างนี้หนูให้ผ่านเลยค่ะI'm sorry.
ผมสงสัยมากเลยพี่ค่ะรูปภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันร้องเพลงได้ยังไงครับขอบคุณมากที่ถามเรื่องนี้ครับแล้วก็ตอนนี้จากการที่ผมคิดค้นเรื่องนี้ก็ได้รับรางวัลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในการที่นำเอาดนตรีมาผสมกับเรื่องของศิลปะนะครับภาพทุกภาพเนี่ยก็จะมีลำโพงอยู่ข้างในนะครับแล้วผมก็จะวาดทำสีวาดทับลำโพงไปเลยนะฮะแล้วก็จะมีเซนเซอร์ชนิดหนึ่งนะเซนเซอร์เนี่ยก็จะอยู่ในรูปแล้วก็จะแอบซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆเวลาที่คนเนี่ยเดินมาแล้วก็เข้ามาอยู่ในรัศมีของการทำงานของเซนเซอร์เนี่ยเซนเซอร์ก็จะส่งแล้วก็นำเอาเสียงพุ่งออกมาจากลำโพงครับก็สามารถไม่ใช่เฉพาะเพลงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าสามารถที่จะบอกกล่าวเรื่องราวของสตอรี่ของภาพนั้นๆได้ด้วยนอกจากงานศิลปะที่มีเยอะที่พูดถึงกันแล้วในห้องซ้อมดนตรีเนี่ยโอ้โหเครื่องดนตรีทุกอย่างมีเยอะอะไรเต็มไปหมดเลยพี่ตั้มเคยไปซ้อมที่ห้องนี้ไหมคะไปแบบเสียงแล้วครับมีอะไรบ้างคะในห้องซ้อมเนี่ยโอ้โหเยอะมากครับเยอะกว่าแมวอีกครับมีตะโพนมีเยอะเยอะทั้งไทยทั้งเต้ทั้งของกีตาร์คิตตี้ด้วยเยอะหมดมีคำถามของเราอยู่ตรงนี้ครับครับคำถามของเราคือที่ประตูหน้าบ้านมีเครื่องดนตรีติดอยู่หลายชนิดหนึ่งในนั้นคือคล้องถามว่าคล้องมีทั้งหมดกี่ใบ